โค้ชสี่ชื่ออะไรเนี่ยเทียนหมิงโอเคลิสแนนเปิดครับเมลูดัสช็อตลงยอมไปครับแชกเกอร์หนึ่งจับล็อกไว้แต่มีครับ1-0ไปต่อเทเลกันสีโนไม่รอดครับเขาแน่นหนมปากตายฮะไม่ลิวดัสครับฆ่าไป1เคียวบาวเดนไซฟ้าลงใส่มีใครออก1ทีครับ ASD ยืนบนหรือเปล่านาที4ยกไปเทเลกันสีครับผมแล้วก็รูนเหมือนจะออกล่างครับเป็นอินวิสิบิลครับจังโก้เก็บไปฮะและนี่ครับมีก็เอลครับโดนบาวเดนไซฟ้าลงแต่แอร์โร่สะดุดลงไว้อ้าวปั๊บแมงโก้เอาไม่อยู่หรือเปล่าเรียบร้อยผมโล่แตกพอดีจังหวะที่มิคาเอลเคาะนะฮะจังหวะที่มังกี้คิงเคาะครับผมงานหยาบตามต่อครับ ASD ครับเอาบัฟตีใส่สุดนะฮะใส่ออฟเวนออกมาฮะสกอร์เป็น 2-1 ครับตามมาฟอร์สแสโลไปพันบอลสเปกเหยียบตรงอย่างนี้ฮะอัดจำต่อครับทางด้านตัวของเปิดเซเลีเรียบร้อยฮะเลสู้ได้หรือเปล่าครับเท่าแบบของเต็มสูบทั้งคู่ใช่ไหมก็ยากครับผมเปิดมาเซอร์เพนวอร์ดก็ตอนนี้แล้วก็ยังไงต่อเซอร์เพนวอร์ดที่ยังไงก๊อปปี้เซอร์เพนวอร์ดไปครับผมฝั่งลูบิกแต่ก็ตายก็ริวเนี่ยครับไม่ได้มีเอาเกมไปใช้นะในไฟหน้าซาซอฟหยอดแล้วครับแต่เสางูยิงอยู่ลาตีเด้งไปแล้วด้วยบัฟโลไปแล้วถอยฮะนี่หนึ่งครับแล้วก็เปิดมาต่อบุญคงมันพ่อมาเต็มดอกจังหวะนี้ครับจับยกเทเลกินสินไปสตาร์ทใส่มังกี้คิงครับผมมังกี้คิงก็ไปโปรเปรโปรเปรอยู่กลางตรงนี้โดนครับรอบชิดเลยนะฮะเป็นจุดที่ทำดาเมจได้เดือดสุดเลยครับยืนตรงกลางครับก็ปี้วูคองเหมือนกันลูบิกครับลีโอแนกโอ้แรงสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะเบอร์ไซฟ้าหรอครับตอนนี้จับยกมาเทเลกินสินครับก็ปี้สกิลไปก็นั่นลีโอแนกฮะแล้วก็ตีต่อเซรีถอยครับช็อตมาจังหวะนี้ครับทางฝั่งตัวของชาโดชแมนฮะยังไงแล้ววางลงโอ้โหมาครับเซอร์เพนวอร์ดครับแล้วก็แตกพ่ายไปเจอหมากัดฮะหมากัดมาเห่าไม่กัดยังไงดีครับใส่หนุ่มปังหนุ่มปังถอยออกไม่ได้บอลเชฟชิปหมดไปแล้วแล้วไล่หมดเจ้าต่อมาเดินไซฟ้าแล้วการเชฟอีกทีเมอร์ทิ้งกิ่งกิ่งต่อเนี่ยผมยังไม่ตายกับหนุ่มปังเข้าไปซิงเชนแล้วก็เรมเนตปาด1ปาด2ปาด3แอร์โรยังต่อไปเมื่อกี้คิงตายผมมีเซอร์เพนวอร์ดอยู่ครับเป็นป้อมปราการจะดีครับบอลช็อตกวาดมาแล้วก็นี่ครับมาเดินไซฟ้าลงสวนไปต่อก็ปี้มาเนี่ยครับรูบิกฮะก็เสียนั่นเอเบอร์สเปรดไปครับผม7-6ครับตอนนี้เงินก็ห่างอยู่ถึง 4K ฮะไล่มาครับ ASD ครับเฮกเปิดไปครับผมเนโนของฝั่งเรียวแนกครับอีเทอร์ดึงเข้าต่อปาดยังไม่ขี่ครับเรียวแนกเรียบร้อยแตกไฟไปแอโร่มาเต็มดอกเซโนเมลิโอดัสครับผมแล้วตอนนี้มีคาเอลว่าเองแรมเนตออกไปจากด้านอู่ของนี่หมาไล่กัดซัมมอนไล่ตีครับผมเนโคนอเมคอนครับขนมปังดึงกลับนั่นนี่ไพมอนสเปดเปิดมาครับผมเซรีไล่ไปที่นั่นจังโก้จังโก้ไงอันตีเด้งไปแล้วผมหนุ่มปังครับผมก็ใส่เนื้อตัวของ ASD ตีเข้าไปด้านตัวของเมลูดัสนี่ก็วางลงครับสปิริตสตาร์ซอมหยอดสวนมาต้องดิสเพลย์ออกไปก่อนเจอไซคอนกระโดดไปกระโดดมาและแอร์โร่แต่แอสเซอร์เซฟถอยออกไปได้ครับเมลูดัสด้านนี้ครับผมถอยมาจังโก้โดนเซรีเดินใส่แต่ว่าไม่ทันแล้วครับพวกม้าหนีกันไปครับบูทเขียวแอคทีเวตมาฮะล่างนี้เจอกันอีกแล้วผมตีเซอร์เคียวเดี๋ยวครับผมถอยออกไปได้ไม่มีโดดและแชกเกอร์หนึ่งกับร้อยคิวต้องแอร์โร่ช่วยไปก่อนไปโดนไอ้นกแอราบิกกระบอกแล้วก็ตีเข้าไปอีกหนึ่งทีเหมือนจะเซรีตายผมโดนนั่นเอสดีฆ่าไปฮะเองเปิดไปฮะบอลใส่ฟาดแล้วครับผมฝั่งนี้ครับยังไงต่อคิวเรียบร้อยไปฮะโดนได้ของแจงโก้เข้าไปมาอีกทีครับผมตีจะไปหนุ่มปังถอยเราเจอที่สเปรย์แล้วตีจะค่อยอีกหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยคิลลิสปีดบอดี้ช็อตกวาดมาผมเบอร์นิ่งจากการ์เดอร์ลีโอแน็กไปฮะ ASD ครับผมโดดผ่านมาบอดี้ไซฟ้าลงเกียบมันย้ำต่อช็อตไปชักก็จะจับล็อกไว้ครับตัวแตกครับเพื่อนเกียวฮะป่าเบอร์นิ่งเหรอครับใช่ผมและนี่จับยกดึงไว้ครับเมลูดัสเรียบร้อยผมโดนเซลิก้าไหมฮะบอดี้ไซฟ้าไปผมแล้วก็ลีโอแน็กครับผมโดนไล่ล่าฮะไพมอนสเปงคูดาครับผมกระโดดไปแล้วก็โดดไปฮะจะไปไหนจะพี่จ๋าจะไปไหนจะพี่จ๋าครับเรียบร้อยฮะไม่รอด14-9ฮะ
ด้านนี้โดนเซลเข้าถึงตัวไปแยกล่างไปแล้วก็ถอยผมมีวานสปิทบวกครับขนมปังผมไล่บดเทเลนเบอร์นิ่งตายไปแล้วพอยมาสปิทเปิดมาก็เซรีผมเมลิโอดัสขนมปังโดนชาร์จเข้าหน้าผมแล้วก็ใส่โคนไว้ครับเมลิโอดัสอีเทอร์เดินกลับไม่ต่อฮะเอจิตเปิดผ่านเข้ามาทางฝั่งตัวของนี่ขนมปังเรียบร้อยครับผมแอร์โร่ครับยืนกันไว้ครับอัดเข้าเต็มเซเลนเมลิโอดัสครับเรียบร้อยไปแล้วก็แตกไฟผมเอสดีตายฮะสกอร์เป็น16ต่อ13ครับเงินนำอยู่ 13K ฮะเซเว่นหัวลงแล้วชักเกอร์จับลงไว้แอสเซอร์เซฟเปิดผ่านกันไปครับทางฝั่งโกของนี่ครับเซรีเรียบร้อยแอร์โร่ครับยัดลงไปต่อใส่ได้ลงของฝั่งชาแมนชาแมนเธอหรือเปล่าชาแมนเปิดโกเซฟเตอร์มาบีคีพีเปิดไว้ผมด้วยวิเคลวิเคลตีเข้าไปดิสเบตอัดเดินซ้ายผมแล้วก็โดนตีต่อใส่ได้เต็มที่นั่นมีโรดัสแล้วก็โดนตีออนไฟดับเบิลคิวเขาได้มิคาเอลคิลลิ่งสเปรย์ครับสกอร์เป็น17ต่อ15นี่เราซื้อเกิดมาครับทางฝั่งชาแมนและเงินกระดอบบริษัทฟ้าลงสวนไปครับ ASD ครับแอโร่ยันลงอีกทีแปลงล่างครับจะหนีหลบดาเมจก็สลายครับแต่ก็ยังโดนครับจังหวะมันแค่ 0.2 วินาทีฮะไล่ขึ้นมาผมเรมแนนจังโก้ครับผมโดนไปครึ่งรอครับอันติเด้งมาถอยแอโร่ผ่านฮะเอ้าวุ้ยโดนบดครับผมตกต้นไม้ไปจังหวะนี้ครับมีสตาร์ทใหญ่แต่จะได้ใช้เปล่าโดนเชนซีซีมาแบบไม่หยุดยั้งครับบังกี้คิงตายครับผมพิกออฟครับได้ดูเดือดครับทางด้านนี้ก็ดิสซิเพลตครับอัดลงไปด้านล่างครับผมอีเทอร์ถึงผ่านไปด้านซ้ายนี่ครับผมนั่นเรียวเนี่ยจัดการนั่นแจงโก้ไปฮะนี่ครับผมยกเทเลกริสไปซิลิเชนจับล็อกไว้ต่อการส่งให้อีกทีครับแอสตอปาดผ่านเข้ามายิงย้ำไปผมจะได้มีคาเอลเรียบร้อยฮะชักก็ถึงจับล็อกไว้ครับผมต้องมีเซอร์เพนวอร์ดมาจกด้วยครับยิงฟอสไซโลใส่ยาวเซนต์ฝั่งเคียวเคียวไม่รอดหมดดับเบิลคิวนั่นเบิร์นนิ่งฮะเบิร์นนิ่งหรือเบิร์นเบบี้เบิร์นไซโคนครับเอเจอร์เดินกันไว้จะหนีไปไหนก็โรบินครับเดียวแน็กตายครับแล้วก็จับล็อกหมดครับสปอตในโคนเมคอนเข้าโรชานต่อตัวที่2ครับมีเอจิสแล้วก็ชีทฮะแอร์โรยันลงไปฮะจับยกเทเลกันซีครับผมกัตโตเปิดมาซันลงยัดลงต่อแล้วเปิดมาบูคอก็มาครับทางด้านของขนมปังโดนข้อไปเรียบร้อยไม่ได้เดินครับแล้วก็นี่ครับเมลิวดัสครับตามไล่บดย้ำก่อเรมนั้นพยายามจะหนีครับทางด้านของเอมเบอร์เอมเบอร์โดนกัสเตอร์ก็เรียบร้อยเซเลสย้ำยาวๆดับเบิลคิวนั้นเปิดนี่ครับอันสต็อปเอเบอร์ฮะอัดเข้ากลางย้ำต่อครับ MG Trushไปสกิลไปดิสเบลต์อัลโลย่อมตอบเพราะว่าสปิทเปิดมาก็เซรีนี่กดจัมป์รัวๆการส่งเปิดไปต่อใส่ครับทางฝั่งเซรีโดนเคลียร์หมดแล้วนี้ตัวไพมอนสปิทครับอันนี้ตามติดตัวก้อนหินครับผมสายดินครับนี่สายหินที่ตามมาตัดไปก่อนที่จะกลับคืนสู่ระดับเดิมแล้วก็ปิ้งหนีครับเซรีฮะฝั่งด้านนี้ครับผมก็บดตายบนชิ้นหมิงครับจากการลิวเน็กโบเซปเตอร์หลบไปก่อนครับจานเคียวเฮกเปิดมาระยะไกลและอีเทอร์เดงชักก็จับล็อกไว้ละลายครับผมเคียววิกเกอร์ซีครับขอเดินเปิดนิ่งฮะเข้าตีเท้าบนตาครับผมโอ้เอ็นกลางเลยฮะจับใจต้องปีไพ่เดินโดของฝั่งมิลานาซื้อเกินมาครับแอร์โรไปติดล่างพอครับโยกออกมาได้ครับเปิดนิ่งนี่ครับชักก็ยังจับล็อกระยะไกลผมล็อกไกล8เมตรฮะสตาร์ทใหญ่เปิดผ่านเข้าไปเรียบร้อยเสร็จคิโนติกมาแล้วก็มีทาเลนต์ร้อยแคชเลนครับผมตามด้วยทางด้านอีเทอร์เลนครับเกือบบานไปแล้วผมออินแล้วตอนนี้ออินแล้วครับตอนนี้ออินไม่ไหวต้องฆ่าบอลแล้วบุคคลบานเปิดมาสู้ก่อนครับสู้ก่อนเบอร์นี่กัดฟันยิงครับกัดฟันยางยิงครับมีกินชีสมีกินชีสผมค่อยๆตีครับเทเลทรอนเข้าไปและนี่ครับขนมปังโดนการยิงอัดเข้าไว้มิคาเอลก็หมดครับไปตายไปหนึ่งครับผมเลือดเหลืออยู่นิดเดียวครับบ้านแต่ว่าทางด้านของของเอ็มจีทั้งก็ใช่ย่อยผมจะตายเอาฮะบังกี้คิงโดนแอร์โร่ไปจังหวะนี้ครับผมมีสตันใหญ่กำลังรีโหลดมาสตันใหญ่รีโหลดไม่ทันแล้วก็กวาดทิ้งไปได้ผมโอ้เหลือรอดแค่เพียงเมลิวดัสเมลิวดัสโดนแรมแนทไปครับสเต็ปถอยไปก่อนฮะทางฝั่งเมลิโอเข้ามาจังหวะนี้แอร์โร่ไม่ทันครับผมวาร์ปหนีไปก่อนแล้วฮะแชกเกอร์ถึงจับล็อกไว้แล้วแอร์โร่มาโดนเตะใส่เมลิวดัสเปิดมาหน้าของไฟมอสเปย์ครับด้านนี้ก็ปิดสกิลไปไม่ได้ชาร์เกอร์ผมแล้วนั้นระเบิดก็ย้ำต่อยเฮียตีกันไปกัสโซ่ย้ำต่อครับจัดหนักจัดเต็มผมเรียบร้อยเปล่าเสียนั่นเอจิสไปฮะ
ทางฝั่งเอมเบอร์สวิตครับผมแล้วก็มีซึ่งเกิดมาครับอัมบัดดอนนะเกิดขึ้นมาผมขนมปังโดนยิงกวาดกระสุนกระเซ็นไปเลยครับผมร้อยวินาทีครับนอนยาวอาจจะย้ำตรงกลางต่อด้วยก็ได้ครับทางด้านโดของทีม1988ครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งครับที่ตายไปนั่นเรียวแน็กครับชาแมนนี่ล็อกไกลเหลือเกินนะระยะล็อกนี่สุดลูกหูลูกตาครับผมถ้าเป็นมุมมองของเพลเยอร์นี่ก็แบบชิดครับผมล็อกไปถึงแบบเนี่ยขอบจอฮะไกล8เมตรจิจิคอครับผมเพราะว่าเอ็นกลางแล้วฮะก็เป็นทีม1988ชนะไปครับในเกมแรกครับอีชันไม่เกมแรกฮะท่านบอกว่าต่อให้ก่อนนะเพราะ FG ท่านเป็นเทพเกม2ครับผลขึ้นไป25คิวครับผม FG ชัดปิดทามมิ่งไม่ลงครับกลายเป็นว่าทางฝั่งทีม1988นี่เลนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเลนนิ่งเฟสต้นเกมเลนกลางเลนบนเลนล่างครับมาดีหมดเลยฝั่งด้าน MG ท่านนี่กะหวังว่าจะปั้นอะไรแค่นี้ให้เฉิดฉายบอกนะไม่ได้เฉิดฉายดูเงินครับขึ้นไปยาวมีช่วงท้ายเกมนี้อัดแบบออินโชว์นะผมแล้วก็โดนฆ่าคือกันไปก็เงินเบี่ยงกับลงมาแต่ก็ยังนำห่างอยู่ดีฮะเพราะว่าเงินเยอะจะทางด้าน1988ป่าเบิร์นนิ่งเท่าเดเมจไป 23,000 เท่ากันแล้วกับ Voice Speed ครับเบิร์นนิ่งนะฮะฝั่งทางด้านโนของ MG Charge ที่คือเดเมจ 30,000 นะ Ember ครับก็ดูเหมือนว่าค่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับในช่วงสุดท้ายนี่มันเป็นเขาเรียกว่าช็อตที่จะค่อนข้างเสี่ยงนะนี่ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าเป็นออลอินนะครับผมคือของน้อยอยู่แล้วนะถ้าไฟไม่ชนะเสียโลชาร์ดอย่างเงี้ย